สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของนักท่องป่านักท่องไพรเรื่องราววิถีชีวิตในป่าดงดิบของอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับเรื่องราวนี้มีชื่อว่าพรานเท่าหรือพรานอาวุโสครับผมเป็นคนรักป่าและเป็นคนชอบเที่ยวป่าที่ค่อนข้างโชคดีนั่นก็คือโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นป่าจริงๆตั้งแต่เด็กอายุยังไม่ถึง10ขวบถ้านับรวมถึงปัจจุบันก็น่าจะ60ปีมาแล้วป่าเมื่อ 5-60 ปีก่อนมีสภาพต่างกับปัจจุบันอย่างไรบ้างมันยากที่จะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังได้นะครับแต่พูดก็พูดเถอะครับป่าที่ผมได้เคยเห็นนั้นยังไม่ได้ครึ่งของป่าที่พรานเก่าหรือพรานอาวุโสนักท่องเที่ยวป่านักเขียนอาวุโสหลายๆท่านที่ได้เคยพบเห็นกันมาแล้วท่านเหล่านั้นที่ผมพูดถึงมีใครบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าสาเหตุที่ผมชอบเที่ยวป่าชอบเที่ยวผจญภัยไปในป่าลึกนอกจากการที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับญาติผู้ใหญ่ที่เข้าไปตัดหวายตั้งแต่ยังเด็กแล้วต้องนับว่าหนังสือมีอิทธิพลต่อการชอบป่าของผมมากที่สุดครับส่วนสาเหตุที่ผมชอบอ่านหนังสือก็น่าจะมาจากการที่ผมเป็นเด็กบ้านนอกห่างไกลความเจริญของบ้านเมืองและแสงสีต่างๆแม้แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ทั้งตำบลบ้านมีไฟฟ้าใช้อยู่ไม่กี่หลังคาเรือนทั่วทุกบ้านพอตกเย็นก็มืดค่ำอาศัยแสงจากตะเกียงวอมแวมเท่านั้นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติเรือกสวนไร่นาที่มีแต่ต้นไม้จนแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้าบ้านเรือนแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันคนละขนาดสวนเด็กช่างฝันอย่างผมจึงรู้สึกว่าเวลาแต่ละวันนั้นมันช่างเงียบเหงาแล้วก็เปล่าเปลี่ยวซะเหลือเกินถึงแม้วัยเด็กของผมจะเปลี่ยวเหงาแต่ก็นับว่ายังโชคดีนะครับที่ยังมีตู้หนังสือเป็นตั้งๆไว้ให้อ่านหนังสือเหล่านั้นก็สะสมไว้ตั้งแต่สมัยพ่อคือพวกนิทานเล่มละ10สตางค์ของโรงพิมพ์วัดหน้าเกาะจนมาถึงหนังสือเล่มใหญ่ๆอย่างสามก๊กราชาธิราชพระอภัยมณีไล่มาจนถึงยุคพลนิกรกิมงวนและเสือใบเสือดำของปออินทรปาลิตหนังสือแปลของฝรั่งอย่างชูรักเลดี้แชตเตอร์เลย์พวกนี้ผมก็อ่านตั้งแต่ยังไม่จบป.6เลยนะครับยิ่งขึ้นมัธยมผมก็ยิ่งอ่านมากขึ้นและจากการที่ตัวเองเคยเข้าป่าดงดิบมาแล้วหนังสือที่ผมชอบอ่านมากที่สุดจึงไม่พ้นเรื่องป่าเรื่องการผจญภัยผลงานของน้อยอินทนนท์ทุกเล่มผมอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยเบื่อยิ่งอ่านยิ่งมันอยากจะเข้าป่าไปผจญภัยอย่างนั้นบ้างขึ้นชื่อว่าป่าสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วไม่ใช่ใครนึกอยากจะไปก็จะไปได้กันง่ายๆนะครับถ้าไม่มีพวกไม่รู้จักพรานไม่มียานพาหนะก็ไม่มีทางไปได้ผมจึงได้แต่ฝันจินตนาการไปตามเรื่องที่อ่านอย่างเดียวป่าในยุคที่น้อยอินทนนท์หรือมาลัยชูพินิจเที่ยวก็อยู่ที่ประมาณปีพุทธศักราช2480ถึง2500ซึ่งเป็นปีที่ผมได้เห็นป่าเป็นครั้งแรกนั่นเองทำให้พอนึกออกว่าความรกชัดอันตรายและทุรกันดารที่น้อยอินทนนท์หรือมาลัยชูพินิจไปเที่ยวนั้นเป็นเช่นไรอ่านเรื่องราวป่าป่าของน้อยอินทนนท์มากเข้าก็ทำให้อยากรู้จักตัวผู้เขียนอยากจะมีโอกาสไปเข้าป่ากับท่านแต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะท่านจากไปเสียก่อนตั้งแต่ผมเริ่มขึ้นชั้นมัธยมนักเขียนเรื่องป่ารุ่นเก่าที่ผมประทับใจอีกคนก็คือน้อยอภิรุมหรือหม่อมหลวงต้อยจุ๋มสายเรื่องของท่านส่วนมากจะเขียนจากประสบการณ์จริงล้วนๆแต่อ่านแล้วก็มีความประทับใจมากเลยเรียกว่าอ่านจบก็อยากจะโดดเข้าป่าไปในทันทีเลยล่ะครับผมหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องป่ามาอ่านมากมายเรื่อยมาหมดยุคของสองน้อยก็คือน้อยอินทนนท์หรือน้อยอภิรุมแล้วก็มีเรื่องของชาลีเอี่ยมกระสินเข้ามาอีกคนผมก็ติดตามมาตลอดไม่เคยคิดเหมือนกันว่าต่อมาจะได้พบกับตัวจริงแล้วก็ได้นั่งคุยนั่งกินเหล้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยอายุแล้วพี่ชาลีนั้นแก่กว่าผมถึง30ปีเรียกว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นลูกกันเลยทีเดียวแต่ผมก็ติดปากเรียกท่านว่าพี่ตลอดมานะครับพี่ชาลีเขียนเรื่องป่าไม้เอาไว้มากมายหลายร้อยเรื่องส่วนมากก็จะมาจากประสบการณ์จริงทั้งนั้นที่ชอบติดตามผู้ใหญ่รุ่นเก่าและเพื่อนฝูงเที่ยวป่าแบบไฮโซซะเป็นส่วนใหญ่เพราะโดยพื้นฐานพี่แกเป็นเด็กที่อยู่ใกล้ชิดเจ้านายมาก่อนคนชอบป่าเหมือนกันเมื่อได้นั่งคุยกินเหล้ากันนานแค่ไหนเมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อนายหรอกครับ
ที่แม้จะชอบป่าเหมือนกันแต่เมื่อผมพบกับพี่ชาลีครั้งแรกที่บ้านพี่ตวยเจ้าของสำนักพิมพ์ตวยตูนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพี่แกก็ปลดเกษียณเลิกเข้าป่าซะแล้วผิดกับผมที่กำลังมันกับการเที่ยวป่าอยู่หนึ่งในเพื่อนเที่ยวป่าที่สนิทที่สุดของพี่ชาลีก็คือดำรงแสงชูวงเท่าที่ผมอ่านเรื่องป่าของพี่ชาลีมาต้องเรียกว่า 80% พี่แกต้องเอ่ยถึงชื่อนี้ก็คือดำรงแสงชูวงหรือเฮียกกจนผมอยากรู้จักตัวจริงเป็นนักเป็นหนาใครอะไรก็ไม่รู้เที่ยวป่าจนลืมลูกลืมเมียซะนี่เฮียกกใครกันแน่แล้วผมก็มีโอกาสได้พบกับเฮียกกจนได้ที่วงเล่าบ้านพี่ตวยอีกเช่นเดียวกันยุคนั้นผมเริ่มเขียนเรื่องป่าบ้างแล้วเฮียกกก็ติดตามผลงานรุ่นน้องรุ่นลูกอย่างผมด้วยเหมือนกันได้นั่งคุยนั่งกินเหล้ากับแกพี่แกก็แนะนำติชมงานเขียนของผมด้วยความเมตตาแกเป็นคนน่ารักมากแล้วก็นับว่าเป็นบุญคุณแล้วก็ปลาบปลื้มทำให้ผมไม่เคยลืมไปชั่วชีวิตใครจะคิดว่าบุคคลที่เราชื่นชมแล้วก็ติดตามผลงานมาหลายสิบปีวันหนึ่งจะได้มีโอกาสนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเองในวงเล่าป่าที่พี่ดำรงหรือเฮียกกแกเที่ยวเกือบ 50% ก็คือป่าตะวันออกที่ผมเที่ยวนั่นแหละครับเอ่ยชื่อพรานคนไหนโป่งอะไรเขาอะไรเราสื่อสารกันได้รู้เรื่องรู้จักหมดเสียอย่างเดียวตอนนั้นเฮียกกแกเลิกเที่ยวป่าซะแล้วเรื่องยิ่งเศร้าไปกว่านั้นอีกนะครับที่พี่ดำรงหรือเฮียกกที่นั่งคุยกินเหล้ากับผมได้ไม่กี่ครั้งพี่แกก็จากไปซะก่อนเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองยังดีที่ยังเหลือพี่ชาลีที่แม้ว่าอายุจะล่วงเข้า80กว่าแล้วแต่ก็ยังจิบเหล้าคุยกันได้ไม่หลงไม่ลืมยิ่งคุยเรื่องป่าทีไรก็เหมือนกับว่าแกจะกลับไปเป็นหนุ่มยังเก่าซะยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับนักเขียนเรื่องป่าอีกคนที่แม้ไม่โด่งดังมากนักแต่ผลงานน่าอ่านและผมก็ติดตามเขามาตลอดนั่นก็คือสำราญกฤษณคุปส่วนมากพี่สำราญจะเขียนเป็นตอนๆในหนังสือชาวกรุงรายเดือนซึ่งเป็นหนังสือในเครือสยามรัฐเช่นเดียวกันก็เป็นไปตามหลักสัจธรรมนะครับที่ใบไม้ในป่าจะร่วงหล่นลงไปทุกวันพี่สำราญกฤษณคุปนักเที่ยวป่าและนักเขียนเรื่องป่าก็ได้จากไปเมื่อหลายปีมาแล้วโดยที่ผมยังไม่มีโอกาสพบหน้าพบตัวจริงเลยสักครั้งยังมีนักเขียนเรื่องป่าอีกคนที่มีผลงานมากมายและก็โด่งดังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันในวันที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนั่นก็คือคุณสมพันธ์ปานถึกหรือนามปากกาว่าพันบางกอกเอ่ยชื่อนิยายเรื่องป่าที่นำไปสร้างภาพยนตร์จนโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยอย่างเรื่องร้อยป่าคิดว่าคนไทยที่อายุเกินวัยรุ่นอายุ30 40 50ปีไม่มีใครไม่รู้จักละครเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องก็คือป่าไม้หนุ่มอุดมการสูงอย่างเสือกลิ่นศักดิ์น่าจะเป็นแบบฉบับที่เพื่อนรักของผมสืบนาคเสถียรจดจำมาใช้ในการทำงานแต่ชีวิตจริงไม่เหมือนกับนิยายครับสืบนาคเสถียรจึงต้องจากไปก่อนวัยอันสมควรคนเราตายช้าหรือตายเร็วยังไงก็ต้องตายแต่ถ้าตายแล้วเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างน้อยกระแสสำนึกในการรักป่าเกิดเป็นมูลนิธิที่ปลูกฝังเยาวชนให้หันมารักป่าได้ก็น่าจะดีกว่าอยู่ให้นานแล้วก็เปลืองข้าวจนแก่เท่าเป็นไหนๆส่วนพันบางกอกเป็นยอดนักเขียนเรื่องป่าที่แปลกกว่าคนอื่นคือตัวแกเป็นข้าราชการป่าไม้ด้วยตำแหน่งสุดท้ายก่อนปลดเกษียณรู้สึกว่าจะได้เป็นถึงป่าไม้เขตเลยทีเดียวอันเป็นตำแหน่งใหญ่ไม่เบาของกรมป่าไม้เลยนะครับที่ผมว่าแปลกเพราะเท่าที่มีเพื่อนฝูงทำงานป่าไม้นอกจากสืบนาคเสถียรแล้วไม่เห็นมีใครไม่เบื่อป่าสักคนนิยายของพันบางกอกส่วนมากตัวเอกจะเป็นข้าราชการป่าไม้เหมือนกับผู้เขียนจริงจึงน่าจะถือได้ว่าบทบาทพระเอกในเรื่องคือตัวแทนทางความคิดและจิตวิญญาณของผู้เขียนเองก็คงจะไม่ผิดมากนักที่สำคัญฉากในนิยายหลายเรื่องไม่ว่าจะรอยพรานหรือราวปืนล้วนมีฉากแถวป่าคลองตะเกราป่าพนมสารคามบ้านเกิดของผมทั้งสิ้นเมื่อได้อ่านเรื่องป่าที่มีฉากแถวป่าใกล้บ้านตัวเองทำให้ผมขวนขวายหาทางเข้าป่าให้ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าขึ้นชื่อว่าป่าไม่ใช่นึกอยากจะเข้าตอนไหนแล้วก็เข้าแล้วก็นึกอยากจะเข้าแล้วก็จะเข้าได้ง่ายๆนะครับป่าสมัยนั้นดุจะตายทั้งเสือโคร่งเสือที่เป็นคนแล้วก็ไข่ป่าอยู่ดีๆจะไปชวนใครเข้าป่า
ถ้าไม่สนิทไม่รู้จักกันไม่รู้จักน้ำใจกันไม่มีใครเขาไปด้วยกับเราหรอกนะครับจนกระทั่งผมได้มีโอกาสรู้จักกับหมู่คองกับหมู่โปรยสองหมู่หัวเห็ดจากโรงพักสนามชายเขตซึ่งสมัยนั้นยังเป็นตำบลเล็กๆกลางป่าใหญ่หมู่ทั้งสองเป็นคนพาผมไปพบกับพานริงพรานใหญ่ของบ้านกรอกสแกแห่งป่าคลองตะเกราพานริงพาผมลุยป่าอย่างสมบุกสมบันหลายครั้งเราไปกันแบบชาวบ้านจริงๆไม่มีเสบียงไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยใดๆทั้งสิ้นประสบการณ์ป่าล้วนๆก็มีมากมายผมได้รับประสบการณ์จากพานริงก็มากเป็นที่มาของนิยายป่าหลายเรื่องของผมในเวลาต่อมายังมีนักท่องเที่ยวป่าและนักเขียนเรื่องป่าอีกคนที่ผมติดตามผลงานมาในยุคที่ตัวเองกำลังอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วก็คือคุณสังขีตจันทนพจน์ผมเรียกแกว่าพี่สังขีตพี่สังขีตเป็นนักเที่ยวป่าเป็นพรานสมัครเล่นและเป็นนักเขียนเรื่องป่าของแกส่วนมากเป็นสารคดีเที่ยวป่าแบบสนุกสนานกับเพื่อนฝูงขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความรันทดเศร้าสลดของสัตว์ป่าและคนในป่าที่ได้พบเห็นขึ้นชื่อว่าชีวิตไม่ว่าคนเมืองหรือคนป่าย่อมหลีกไม่พ้นชะตากรรมมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปนอกจากเรื่องเที่ยวป่าแบบสนุกสนานแล้วพี่สังขีตยังเขียนเรื่องราวของชาวเขาชาวดอยไว้มากมายจากประสบการณ์การทำงานให้ศูนย์วิจัยชาวเขามาหลายปีทำให้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับชาวไทยภูเขามากมายหลายเผ่าบางเผ่าก็ซื่อจนขอโทษนะครับอาจจะใช้คำว่าซื่อจนเหมือนเซ่อบางเผ่าก็ฉลาดแต่ขอโทษอีกแล้วนะครับว่าฉลาดบางทีก็โกงเป็นไฟเผลอเป็นถูกต้มทันทีเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่สังขีตเป็นอย่างมากนั่นก็คือสารคดีชุดย่ำสันดอยอ่านเมื่อไรก็สนุกเมื่อนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่สนุกและปนไปด้วยความตื่นเต้นขณะเดียวกันก็มีความเศร้ารันทดแฝงอยู่ไม่น่าเชื่อว่าขณะที่ผมนั่งอ่านเรื่องป่าของพี่สังขีตด้วยความสนุกตื่นเต้นอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยตัวแกเองขณะนั้นก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยชาวเขาในมช.ห่างจากห้องสมุดที่ผมนั่งไม่ถึง300เมตรเสียดายที่ไม่มีโอกาสรู้จักกันถ้ารู้จักกันในตอนนั้นคงได้เที่ยวป่ากันสนุกสนานไปแล้วแล้วก็เหมือนนักเขียนเรื่องป่าคนอื่นๆที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็รู้จักในเวลาต่อมานั่นก็คือผมได้พบกับพี่สังขีตเป็นครั้งแรกที่บ้านของพี่ตวยเจ้าของหนังสือตวยตูนอีกเช่นเดียวกันต้องยอมรับว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นชมรมวันเสาร์ของหนังสือตวยตูนที่มีพี่ตวยวาทินปิ่นเฉลียวเป็นเจ้าบ้านเป็นชมรมหรือแหล่งรวมนักเขียนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเรียกว่าทุกบ่ายวันเสาร์ที่จริงเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วล่ะครับบริเวณลานบ้านที่มีต้นสาเกร่มครึ้มพี่ตวยจะตั้งโต๊ะรอแขกไว้เรียบร้อยไม่ได้มีแต่โต๊ะแต่เพียบพร้อมไปด้วยเหล้าเบียร์และกับแกล้มบริบูรณ์ใครโผล่เข้ามาก็เป็นถูกเชื้อเชิญด้วยอัธยาศัยไมตรีโดยมีเจ้าของบ้านถือแก้วเหล้าเดินรับแขกด้วยใบหน้าแดงกำเหล่านักเขียนที่มาร่วมวงก็มีตั้งแต่นักเขียนรุ่นเดอะยังคุณลุงอบชัยวสุหรือฮิวมอริสรองลงมาก็มาถึงรุ่นพี่ชาลีเอี่ยมกระสินพันตำรวจเอกพุทธบุรณสมภพคุณชาตรีอนุเทียนพี่สังขีตจันทนพจน์คุณรงวงสวรรค์คุณปัญญาเริกอุไรมาจนถึงรุ่นหนุ่มยังแดงชารีพันพงนาชัยชนะโพวาระนักเขียนและนักอ่านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่เคยขาดอย่างอดีตอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกพจน์เพกนันพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีส.ส.อาจารย์มหาวิทยาลัยพ่อค้าปัญญาชนกรรมกรครูบ้านนอกบางครั้งก็มีโจรแฝงเข้าไปกินเหล้าฟรีก็มีนะครับวงเล่าบ้านพี่ตวยไม่ได้มีแต่ผู้ชายนะครับนักเขียนหญิงก็ไปร่วมสังสรรค์กันมากหน้าหลายตาก็มีตั้งแต่รุ่นอาวุโสเหนียงยานคอย่นไปจนถึงวัยละอ่อนที่เป็นสีสันของวงเล่าพวกเราให้ผู้เฒ่าหัวใจไม่ยอมแพ้ทั้งหลายหยอกล้อกระเซ้าเย้าแย่เล่นพอให้ชุ่มชื่นหัวใจขออภัยท่านทั้งหลายที่ผมเอ่ยนามมาและขออภัยทุกท่านที่ผมเอ่ยนามไม่ครบอีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะแขกบ้านพี่ตวยแกเยอะจริงๆเรียกได้ว่าใครอยากคุยกับใครก็ไปได้เลยมีเหล้า
มีกับข้าวให้กินฟรีกันทุกอย่างทั้งหมดนี้พี่ตวยเป็นเจ้าภาพออกเงินคนเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นแถมไม่ได้เป็นงานเลี้ยงนานๆครั้งนะครับแต่กินกันทุกวันเสาร์เป็นเดือนเป็นปีบางคนกินกันมาเป็น10ปีก็มีผมเองก็นึกถึงว่าใครที่จะมีใจปั้มเท่ากับพี่ตวยหาได้ยากจริงๆแต่อานิสงส์จากการเลี้ยงเหล้าก็ทำให้เหล่านักเขียนนักอ่านหมุนเวียนกันมาไม่ได้ขาดทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาอย่างหลากหลายเพราะเรื่องที่คุยกัน 80% ก็คือเรื่องงานเขียนมีการติชมวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเรียกได้ว่าวงการนักเขียนก็เติบโตกันอย่างมากในยุคนั้นจึงไม่น่าแปลกแต่อย่างใดที่ยุคนั้นหนังสือตวยตูนจะยิ่งใหญ่ขนาดมียอดพิมพ์เกือบ 200,000 เล่มเรียกได้ว่าตวยตูนเป็นค่ายใหญ่ที่คึกคักที่สุดในยุคนั้นก็ว่าได้นะครับผมเองก็มีผลงานเรื่องเที่ยวป่าแบบสนุกสนานแล้วก็นำมาพิมพ์รวมขายได้จนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากผลงานในตวยตูนนั่นแหละครับแต่ทุกอย่างก็หลีกหนีจากหลักสัจธรรมไปไม่พ้นพี่ตวยซึ่งเป็นคนรักเพื่อนรักสนุกกินเหล้ารอแขกตั้งแต่ก่อนแขกมาจนแขกคนสุดท้ายกลับเมื่อยามค่ำมืดบางครั้งก็ถึงดึกดื่นพี่แกก็จิบไปเรื่อยแบบนอนสต็อปเลยนะครับจนถึงวันหนึ่งจึงเข้ากับภาษิตของโกเล้งที่ว่างานเลี้ยงย่อมต้องมีวันเลิกราชมรมวันเสาร์ที่คึกคักสนุกสนานเมาและเมากันมานับ10ปีก็ต้องซบเซาลงเมื่อเจ้าของบ้านคือพี่ตวยแกป่วยเพราะกินเหล้ามากหลังจากถูกตัดลำไส้ทิ้งคุณหมอก็ห้ามแกกินเหล้าโดยเด็ดขาดภาพของคนชอบกินเหล้าต้องเปลี่ยนมาเป็นเดินถือแก้วน้ำหวานเพื่อรับแขกขี้เมาที่มีทั้งเหล้าเบียร์เต็มโต๊ะเป็นความสะเทือนใจที่พวกเราทุกคนยากจะรับได้นะครับอะไรก็ไม่สะเทือนใจเท่ากับภรรยาของพี่ตวยที่คอยเดินมาเบรกให้พี่ตวยกินเหล้าน้อยๆหน่อยเพราะกลัวว่าจะคุยอยู่กับเพื่อนฝูงได้ไม่นานแต่อนิจจังก็ไม่เที่ยงพี่นิดเองที่เป็นภรรยาของพี่ตวยก็กลับต้องมาจากไปด้วยโรคมะเร็งซะก่อนปล่อยให้พี่ตวยนั่งทำหนังสือตวยตูนให้บรรดาแฟนอ่านกันจนทุกวันนี้เพียงคนเดียวผมเท้าความเรื่องพี่ตวยซะนานเพราะจริงๆแล้วท่านมีความสำคัญต่อชีวิตของผมไม่น้อยอย่างน้อยหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของผมก็พิมพ์โดยสำนักพีวาทินของแกงานเรื่องป่า 3-4 เล่มของผมที่พิมพ์แล้วขายได้จนพิมพ์ใหม่ 4-5 ครั้งก็เป็นการรวบรวมมาจากงานที่เคยเขียนไว้ในตวยตูนทั้งสิ้นนักเขียนอาวุโสรุ่นพี่หลายคนผมก็ได้รู้จักพบปะเป็นครั้งแรกที่นี่แม้กระทั่งพี่รงวงสวรรค์ที่คบหานับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ได้พบเป็นครั้งแรกที่บ้านของพี่ตวยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วรวมทั้งพี่สังขีดด้วยเหมือนกันหลังจากได้รู้จักกันตามประสาคนกินเหล้าคนชอบเที่ยวป่าเหมือนกันก็ไม่แคล้วที่ผมจะชวนพี่สังขีดเข้าป่าถึงแม้อายุของเราจะห่างกันกว่า20ปีแต่ก็คุยกันได้สนุกทุกเรื่องทุกราวในที่สุดการเที่ยวป่าของคนต่างวัย2คนก็เกิดขึ้นแม้ว่าป่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ภาพอดีตตั้งแต่เรื่องราวหนหลังยังเรืองรองอยู่ในใจนั้นไม่เคยเสื่อมคลายไปจากหัวใจเลยพี่สังขีดจันทนโพธิ์เที่ยวป่าทางภาคเหนือมาเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วดินแดนล้านนาในยุคนั้นมีสภาพเป็นชนบทและป่าเขามีหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบและหุบเขาทั่วไปส่วนบนดอยสูงเป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาหลายเผ่าแน่นอนไม่มากมายเหมือนปัจจุบันหรอกครับผมอ่านหนังสือสารคดีป่าของพี่สังขีดที่เล่าถึงการยิงกวางข้างถนนสายเชียงใหม่ฝางแถวปิงโค้งที่เชียงดาวยิงกระทิงที่ข้างทางสายแม่เสรียงแล้วก็ยังมีวัวแดงอีกฝูงที่อยู่แถวหนองอุกเชียงดาวร้อยต่อเวียงแหงเวลา60กว่าปีมันสามารถเปลี่ยนจากเด็กให้เป็นคนแก่ได้ฉันใดมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสภาพธรรมชาติจากป่าดงรกชัดให้กลายเป็นบ้านเมืองเป็นถนนได้ฉันนั้นเมื่อผมชวนพี่สังขีดเข้าไปทบทวนอดีตป่าทางภาคเหนือซึ่งนับถึงเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วพี่สังขีดแกตอบรับด้วยความยินดีเข้าใจดีว่าแกก็คงอยากจะกลับไปทบทวนอดีตเรื่องราวแต่หนหลังสมัยยังหนุ่มยังแน่นซึ่งใครๆก็อยากจะตามหาเราเริ่มต้นออกจากเชียงใหม่กันตั้งแต่เช้า
กะว่าจะไปนอนกันที่แม่ห้องสอนรุ่งขึ้นค่อยตีออกทางปลายแล้วก็เข้าแม่แตงบนรถปิกอัพค่อนข้างเก่ามีเพียงคนต่างวัย2คนตอนนั้นอายุของผมก็เพียง30ต้นๆเท่านั้นส่วนพี่สังขีตก็เพิ่งจะ50กว่าๆเรานั่งคุยกันไปผลัดกันขับเป็นระยะใครเมื่อยหรือง่วงก็ไปนั่งเป็นเพื่อนคุยใครไม่ง่วงก็ขับไปเรื่อยๆตอนนั้นเส้นทางสาย108จากฮอดไปแม่เสรียงยังลาดยางไม่เสร็จนะครับเลยจากออบหลวงไปไม่นานก็เป็นทางลูกรังแล้วรถของเราวกวนขึ้นเขาแถวออบหลวงขวามือก็คือลำน้ำแม่แจ่มซ้ายมือก็คือหน้าผาที่สูงชันผมบังคับรถไต่อ้อมเส้นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จไปช้าๆพี่สังขีตมือมองป่าสองข้างทางแล้วก็บอกว่าแถวนี้ล่ะที่ผมมาขับจิ๊บกับพวก 3-4 คนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนได้มั้งมีกวางตัวหนึ่งมันวิ่งตัดหน้ารถพวกเราเบรกกันจนแทบจะหัวทิ่มเอ้าพี่ยิงมันได้ไหมครับจะไปยิงอะไรกันวะเสียงเฮ้ยเฮ้ยออกจากป่าลั่นเขากวางตกใจพรวดเดียวหายไปเลยแต่ก็ดีนะเหตุการณ์นั้นมันทำให้เราหายง่วงไปเลยทีเดียวพี่สังขีตเริ่มพูดคุยพลิกฟื้นประสบการณ์แต่หนหลังให้ฟังผมไล่สายตาดูป่าเขารอบๆแม้ภูเขาจะยังยืนทะมึนเข้มครึ้มและสูงเยี่ยมเทียมเมฆเหมือนเดิมแต่สภาพป่าและสัตว์มันหมดสิ้นไปนานแล้วนึกถึงความบ้าดีเดือดของตัวเองสมัยเป็นน้องใหม่ที่มอชอเด็กหนุ่มวัยรุ่น4คนรถ Honda 90 cc 2คันขี่ผ่านป่าเขาและความหนาวเย็นมาตอนใกล้4ทุ่มถนนลูกรังที่ทั้งลื่นทั้งสูงชันกลัวทั้งตกเหวกลัวทั้งถูกจี้ถูกปล้นผ่านมาตรงนี้เห็นแมวถือปืนแก๊ปกระบอกยาวเฟื้อยตกใจเบรกกันตัวโกงคิดว่าโดนปล้นแน่แล้วปรากฏว่าแมวคนนั้นมันออกมาหากระต่ายยิงไม่ใช่โจรที่ไหนหรอกครับสถานที่เดียวกันเวลาใกล้เคียงกันแต่ห่างกันเกือบ20ปีจากวันที่กวางวิ่งตัดหน้ารถกลายเป็นแมวมาถือปืนเดินหายิงกระต่ายตัดภาพกลับมาอีก20ปีถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าจะมีแมวออกมาเดินเสนอขายยาบ้าหรือเปล่านะครับนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับท่านผู้ฟังอย่ามองว่าผมจะไปว่าชาวแมวว่าเขาค้ายาเสพติดนะครับแต่ในสมัยก่อนนู้นมันมีแบบนี้จริงๆนั่นคือเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในทุกๆปีโดยที่บางทีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็ทำให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าผ่านวันเวลาไปธรรมชาติของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนโดยเฉพาะในอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานพวกเขาจะยังรู้จักป่ากันอีกหรือไม่เราเดินทางผ่านเข้าแยกแม่แจ่มแยกซ้ายเข้าอมก๋อยเส้นทางตัดขึ้นเขาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงแม่เหาะพี่สังขีตนั่งนิ่งเงียบมานานก่อนจะเอ่ยปากขึ้นมาว่าแถวแม่เหาะนี่สมัยก่อนที่ผมมาเที่ยวมีบ้านไม่กี่หลังเท่านั้นเองเก้งกวางออกมาเดินกันเกลือนเลยออกไปส่องไฟทีไรก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาทุกทีอย่างน้อยก็เก้งหรือหมูโชคดีก็ได้กวางหรือวัวแดงตัวใหญ่ผมมองสภาพบ้านเรือนหนาแน่นตามไหล่ดอยสูงมีนาข้าวแบบขั้นบันไดมีไร่กะหล่ำปลีและแปลงดอกไม้งามสะพรั่งสายและเสาไฟฟ้าทั้งแรงสูงต่ำพาดผ่านระโยงระยางหลังคาบ้านทุกหลังมีแผงรับทีวีและจานดาวเทียมระเกะระกะแบบนี้อย่าว่าแต่เก้งหรือหมูเลยต่อให้พังพรสักตัวก็คงจะหายากเต็มทีแล้วล่ะครับก่อนลงจากภูเขาเขตแม่เสรียงพี่สังขีตย้อนอดีตให้ฟังว่าอาจารย์อ่านเรื่องที่ผมเจอกระทิงแล้วมัวแต่เถียงกันว่าเป็นควายชาวบ้านได้ไหมอาจารย์วัฒนาได้อ่านเรื่องนี้หรือเปล่าได้ครับแถวไหนแล้วครับพี่โน่นลงโค้งนั้นไปนิดเดียวพอโผล่โค้งออกไปก็เห็นเป็นฝูงเลยครับเพื่อนผมเนี่ยมันจะยิงนะแล้วผมก็ห้ามไว้กลัวว่าจะต้องไปจ่ายค่าควายชาวบ้านก็ใครจะคิดว่าใกล้แค่นี้จะมีกระทิงเป็นฝูงล่ะครับนั่นเป็นคำบอกเล่าจากเรื่องจริงผมฟังแล้วก็ได้แต่หวังแบบลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานของกระทิงฝูงนั้นจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะถ้ายังเหลืออยู่ป่าเขาที่เตียนโลกมีแต่ไฟป่าในหน้าแรงจะมีที่พอให้มันหลบซ่อนตัวบ้างหรือเปล่าลงจากภูเขามาถึงแม่เสรียงก็ได้เวลาประมาณเที่ยงวันพอดีเราเติมพลังกันด้วยข้าวซอยรสเด็ดแห่งเมืองแม่เสรียงขับรถวนดูบ้านเมืองกลางหุบเขาอีกหนึ่งรอบแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นขุนยวมต่อไป
ตอนนั้นถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ30กว่าปีสองข้างทางจากแม่เสรียงมีต้นสักใหญ่งดงามยืนต้นร่มครึ้มตลอดทางไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับเพราะเห็นอยู่กับตาว่าบนคบไม้สองข้างทางมีห้างดักยิงสัตว์ขัดไว้เป็นระยะผมเห็นแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นะครับโอ้ยดูสิใครมาอุตริขัดห้างข้างถนนมันจะมีตัวอะไรมาให้ยิงล่ะครับเนี่ยอาจารย์วัฒนานี่ไม่รู้อะไรนะแถวเนี้ยหมูมันชอบเดินข้ามถนนถ้าไม่มีตัวเขาจะมาขัดห้างกันให้ทียิบอย่างนี้ทำไมล่ะและนี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะครับใครที่เคยผ่านเส้นทางแถวนั้นก็คงจะเห็นแบบเดียวกันกับที่พวกเราเห็นกะกันว่าจะไปหาข้าวเย็นอร่อยๆกินที่แม่ห้องสอนแต่เพราะถนนยังไม่เสร็จเส้นทางก็คดเคี้ยวถึงพันกว่าโค้งเลยทีเดียว6โมงเย็นเรามาถึงได้แค่ขุนยวมเท่านั้นพี่สังคีตเลยออกปากชวนให้หาร้านเหล้าแวะพักเครื่องกันสักหน่อยกินเหล้ากินข้าวให้สบายใจซะก่อนดีกว่าถึงแม่ห้องสอนมืดค่ำก็ไม่เป็นไรร้านลาบลู่เล็กๆข้างโรงเตรียมเก่าแก่ของขุนยวมก็มีอาหารพื้นเมืองง่ายๆรสชาติใช้ได้พี่สังคีตชี้ให้ดูโรงเตรียมที่เป็นบ้านไม้สักเก่าแก่สองชั้นโรงแรมนี้ผมเคยมาพักกับเพื่อนนะผมเนี่ยหลับสบายเลยแต่เพื่อนผมสิมันนอนไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมโดนผีหลอกทั้งคืนเลยผมมองดูสภาพภายนอกก็อดคิดวาดภาพชวนขนหัวลุกไม่ได้นะครับเพราะมันดูเก่าแก่ทึมทึบดูแล้วก็วังเวงพิกลไม่ต้องให้มีผีมาหลอกผมว่าโดยจินตนาการมันก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยทั้งอิ่มแล้วก็เมาเราสองคนจึงออกจากขุนยวมกันเมื่อเกือบประมาณ2ทุ่มเส้นทางผ่านป่าเขามืดสลัวแต่คืนนี้พระจันทร์ข้างขึ้นเกือบเต็มดวงส่องสว่างป่าเขาที่มีต้นสนขึ้นอยู่ห่างๆสลับกับไม้ยางพลวงและสักจึงดูสว่างนวลอากาศก็เยือกเย็นสุดแสนจะโรแมนติกเพราะเราเปิดกระจกรถให้ลมหนาวโกรกตลอดเวลาวกวนอยู่บนเขาอีกชั่วโมงกว่าในที่สุดก็แลเห็นแสงไฟบนยอดดอยกองมูรำไรเราได้ที่พักเป็นรีสอร์ทเล็กๆริมแม่น้ำปายหลับนอนให้สบายด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการทบทวนอดีตของเราผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วครับเช้าตรู่พี่สังคีตชวนออกไปดูตลาดเช้าเมืองสามหมอกทั้งชาวบ้านชาวเขาจะนำสินค้าแปลกๆทั้งเห็ดผักหญ้าที่เราไม่เคยเห็นมาวางขายกันอย่างเกลื่อนกลาดมากมายเราเติมพลังกันด้วยโจ๊กและต้มเลือดหมูรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวพี่สังคีตบอกว่ามาที่นี่ทีไรก็ต้องกินร้านนี้ทุกทีไม่เคยเบื่อเสร็จแล้วก็จะตีรถมุ่งหน้าขึ้นสู่ปางมะผ้าพอเลยถ้ำปลาเส้นทางสูงชันก็วนขึ้นเขาทันทีผมหมุนพวงมาลัยจนแขนเมื่อยล้าเพราะหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่หมดโค้งสักทีเสียดายที่แม้ป่าเขาสองข้างทางจะสวยแต่ขืนมัวชื่นชมอยู่ก็มีหวังได้ลงไปแช่น้ำในลำห้วยลิบๆเบื้องล่างแน่ๆเย็นนี้พี่ว่าไปแวะหานอนกันที่ห้วยน้ำดังดีกว่าเข้าเชียงใหม่น่าจะเป็นระยะทางที่ไกลจนเกินไปพี่สังคีตเสนอความคิดเส้นทางลูกรังคุกระคดเคี้ยวสูงชันทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้อย่างเชื่องช้าแถมสะบักสะบอมทั้งรถทั้งคนทำให้ผมนึกเบาใจว่าคงเหลือเส้นทางอีกไม่มากแล้วหารู้ไม่ว่าค่ำคืนนี้น่าจะเป็นค่ำคืนที่ลำบากที่สุดของการเดินทางในเที่ยวนี้เส้นทางลูกรังสีแดงเล็กๆตัดวกวนขึ้นเขาสูงชันสลับกับช่วงที่วกลงหุบลึกรถปิกอัพค่อนข้างเก่าต้องทำงานอย่างหนักทั้งเร่งขึ้นจนควันดำปีแล้วก็ลากลงด้วยเกียร์ต่ำจนเครื่องสำลักลั่นเส้นทางแบบนี้คืนใช้เบรกอย่างเดียวมีหวังเบรกแตกหรือไม่ก็เบรกไม่มาถึงปางมะผ้าซึ่งยังเป็นตำบลเล็กๆไม่ได้เป็นอำเภอเหมือนในปัจจุบันพี่สังคีตชวนแวะเข้าไปดูถ้ำลอดขับรถลุยลำห้วยผ่านหมู่บ้านหลายแห่งจนมาถึงถ้ำขนาดใหญ่ที่มีลำธารทั้งสายไหลผ่านไปออกทะลุอีกด้านภายในถ้ำนั้นใหญ่มหึมาสามารถล่องแพได้สบายๆแถมมีภาพเขียนสีของมนุษย์โบราณอีกด้วยปัจจุบันนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆมาก็ต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมออกจากปางมะผ้าเส้นทางวกวนขึ้นเขาสูงเสียดายที่สภาพธรรมชาติสองข้างทางสวยแต่ผมไม่มีโอกาสได้ชื่นชมเพราะต้องขับเคี่ยวกับรถคู่ชีพให้ผ่านความสูงชันไปให้ได้
ถ้าเป็นรถดีๆและเส้นทางลาดยางเสร็จเหมือนปัจจุบันก็คงไม่กระไรนักขนาดพี่สังคีตยังบอกว่าสมัยที่ผมมาเที่ยวกันเนี่ยเส้นทางนี้ยังไม่มีการปรับปรุงเลยนะต้องค้างคืนกลางป่า2คืนกว่าจะทะลุไปได้แต่ก็ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยป่าเยอะสัตว์ชุกชุมถือโอกาสส่องไฟกันไปเรื่อยๆได้กินทั้งเก้งทั้งกวางกินกันไม่ไหวเลยทีเดียวผมมองดูป่าเขาที่เรียงรายต่อเนื่องกันเป็นพืชแล้วก็ต้องเชื่อนะครับธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่นานชั่วกับชั่วกันสัตว์ป่าที่เคยหากินเที่ยวยังมีความสุขแต่แล้วก็ถูกผู้ทำลายซึ่งเป็นนักทำลายมืออาชีพนั่นก็คือมนุษย์ที่ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าไปถึงไหนก็ทำลายไปถึงที่นั่นได้แค่นี้ไม่พอจะเอาแค่โน้นป่าเขาลูกแล้วลูกเล่าจึงถูกทำลายย่อยยับไปในที่สุดเดี๋ยวนี้ทั่วทั้งดงดอยจะหาต้นไม้ใหญ่หรือสัตว์ป่าอย่างกวางหรือกระทิงสักตัวก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยทีเดียวล่ะครับบางช่วงเราเห็นชาวเขาเดินถือปืนแก๊ปกระบอกยาวในมือถือพวงกระรอกเล็กๆและนก 2-3 ตัวพี่สังคีตเห็นแล้วก็สั่นหัวด้วยความสังเวชไม่อยากจะคิดต่ออีกว่าอีก10ปี20ปีต่อจากนี้ไม่รู้ว่าคนแถวนี้จะรู้จักนกหรือกระรอกหรือเปล่าคนในช่วงเวลานั้นก็ต้องจับสัตว์เล็กๆแบบนี้กินแล้วล่ะครับสัตว์ใหญ่ไม่มีในป่าให้เห็นอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็ผ่านมาถึงปายเมืองเล็กๆกลางหุบเขาเมื่อสมัยก่อนนั้นยังไม่มีคนรู้จักไม่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเหมือนในปัจจุบันผมเห็นเมืองปายที่มีสายน้ำเล็กๆไหลผ่านมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกด้านช่างน่าอยู่เหมือนเมืองในฝันยังไงเช่นนั้นเพราะความห่างไกลและเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทำให้เมืองปายยังคงความเงียบสงบเป็นเมืองที่สวยงามกลางหุบเขามาได้นับร้อยปีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองที่เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงติดปากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทำให้รีสอร์ทที่พักต่างๆผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดแม้ตัวเมืองจะยังเล็กไม่มีตึกหรืออาคารสูงเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่สิ่งที่แปลกปลอมก็คือฝรั่งหัวแดงเดินกันเกลื่อนเมืองก็ยังดีที่ฝรั่งแต่ละคนล้วนชอบธรรมชาติรักความสงบแล้วก็ทำตัวง่ายๆเข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีอยากไปเที่ยวไหนก็เดินหรือเช่าจักรยานขี่ไปไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกับฝรั่งทางพัทยานะครับแวะซื้อข้าวเหนียวเนื้อปิ้งและน้ำพริกหนุ่มจากตลาดเมืองปายมาคนละห่อเสร็จแล้วก็รีบตีรถวกขึ้นเขาต่อเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลกว่าจะถึงห้วยน้ำดังกะว่าจะไปนอนค้างที่นั่นออกจากเมืองปายเส้นทางตัดขึ้นเขาสูงตลอดแทบไม่มีช่วงลงเลยทั้งสูงทั้งชันทั้งโค้งถนนลูกรังบางช่วงก็พังทลายเหลือไหลทางนิดเดียวบางโค้งโผล่ออกไปแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะว่ามีรถสวนมาเต็มเส้นทางรู้สึกว่าจะเป็นทางหลวงเส้นเดียวในเมืองไทยที่รถบัสขนาดใหญ่และรถทัวร์ไม่มีสิทธิ์วิ่งแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วยังดีที่มีพระจันทร์ข้างขึ้นเกือบเต็มดวงทอแสงสว่างกลางขุนเขามีกลุ่มหมอกปกคลุมเส้นทางจนแทบมองไม่เห็นพี่สังคีตบอกให้เลี้ยวซ้ายลงไปตามทางถึงแล้วห้วยน้ำดังหน่วยต้นน้ำของกรมป่าไม้ที่ยังไม่ได้เป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนในปัจจุบันเหนื่อยเพลียและหิวจากการขับรถขึ้นมาทั้งวันผมก็นึกถึงที่ซุกหัวนอนอุ่นกินข้าวแล้วจะได้หลับให้สบายแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังครับคุณนี่คุณครับเข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ขออนุญาตไว้ห้ามเข้าครับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้บอกกับเราด้วยท่าทางขึงขังทั้งที่บ้านพักอย่างดี 2-3 หลังก็ยังว่างมืดค่ำป่านี้ยังไม่มีแขกมาพักพี่สังคีตก็ไม่ละความพยายามครับอ้างชื่อเพื่อนในกรมป่าไม้ที่บอกว่าให้มาพักได้เลยแต่พูดอย่างไรเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่ยอมรับฟังเอ่ยแต่ว่าไม่ให้เข้าอย่างเดียวผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งที่ไม่ได้เป็นเขตพระราชฐานไม่ใช่เขตทหารแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งห่วงห้ามอะไรนักหนาแต่คน2คนที่มาขอที่ซุกหัวนอนเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นกลับไม่ให้อากาศในวันนี้ก็มืดแล้วก็ดึกขึ้นทุกขณะสายหมอกหนาลงห่มคลุมภูเขาจนขาวโพลนแทบจะมองไม่เห็นแสงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่กลางฟ้าเราทั้งสองคนทั้งหิวทั้งหนาวแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะอ้อนวอนอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เราเข้าพักแล้วก็น่าเจ็บใจอีกเรื่องที่แม้แต่หนุ่มโฮโมชื่อแดง
ที่เคยเป็นเด็กติดตามรับใช้พี่สังขีดและเคยเป็นเด็กของเพื่อนผมที่ขุนคองมาก่อนแต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่นี่ยังพูดกับเราอย่างไม่มีเยื่อใยไม่ให้เข้าพักท่าเดียวไม่ช่วยพูดกับเจ้าหน้าที่ให้ด้วยเฮ้ยเราสองคนก็เที่ยวป่ากันมานานเจอผู้คนมากมายหลายประเภทแต่ผู้คนในป่าต่อให้ยากจนข้นแค้นแค่ไหนเรื่องขอข้าวปลาอาหารหรือที่ซุกหัวนอนก็มักจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแต่เมื่อมาเจอกิริยาอาการกระด้างและปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยเช่นนี้ก็ทำให้รู้สึกเลือดขึ้นหน้าขึ้นมาทันทีเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไปเถอะไม่ให้เข้าก็ไม่ต้องเข้าจีนเขมรลาวยวนเข้ามาชายแดนเรายังเลี้ยงดูเขาได้นี่คนไทยแท้ๆขอแค่ที่นอนสักคืนไม่ได้ก็ไม่ต้องง้อกันเคร่งครัดอย่างนี้น่าจะรักษาป่าเอาไว้ได้ไม่น่าจะโลกเตียนอย่างที่เห็นหรอกเว้ยพี่สังขีดอารมณ์เดือดพูดใส่หน้าป่าไม้จอมเคร่งครัดแล้วก็รีบชวนผมขึ้นรถในทันทีเราขับรถฝ่าความมืดและสายหมอกหนาที่ปกคลุมขุนเขามาช้าๆความเหน็ดเหนื่อยค่อยๆ คลายลงเพราะมีความโกรธขึ้นมาแทนแต่ความหิวนี่สิครับเริ่มรบกวนมากขึ้นทุกขณะตอนนี้ก็เกือบ2ทุ่มเข้าไปแล้วขับรถลงเขามาเกือบถึงป่าแปะหมอกก็เริ่มจางหายไปทำให้แสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วป่าเขาเรามาถึงที่ราบในหุบเขาแห่งหนึ่งพี่สังขีดจึงบอกให้หยุดกินข้าวข้าวเหนียวที่ซื้อมาจากเมืองปลายเย็นชืดและแห้งแข็งเนื้อเค็มทอดก็กระด้างน้ำพริกหนุ่มก็เริ่มมีกลิ่นบูดแต่ยามนี้จะหาอะไรที่ดีกว่านี้ได้ที่ไหนล่ะครับสมัยนั้นตลอดสองข้างทางอย่าว่าแต่ร้านค้าเลยบ้านสักหลังก็ยังไม่มีให้เห็นนอกจากน้ำดื่มหนึ่งขวดเล็กเรายังมีเหล้าอีกแบนก็เลยผลัดกันกรอกเพียวๆเข้าปากตามด้วยน้ำล้างคอพักเดียวก็รู้สึกว่าป่ามืดรอบๆตัวเริ่มจะอบอุ่นขึ้นมาทันทีสมัยผมเที่ยวป่าเนี่ยลำบากกว่านี้เยอะเลยอาจารย์พี่สังขีดเอ่ยปากคุยหลังจากอารมณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเคยขับรถจิ๊บลุยกันมาตั้งแต่แม่มาไล่เที่ยงคืนยังไม่ถึงป่าแปะเลยทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนแต่คราวนั้นฝนก็ตกลงมาเส้นหนักคราวเนี้ยได้เรื่องเลยพอตกลงมามากถนนก็ลื่นสักพักก็ติดลมเกือบจะถลายตกเหวซะก็หลายหนนะโอ้ยเจออย่างนั้นแล้วไม่เปียกกันหมดเหรอครับพี่สังขีดจะไปเหลืออะไรล่ะครับก็ทั้งเปียกทั้งเลอะโคลนหิวก็หิวหนาวก็หนาวเที่ยวป่าสมัยนั้นไม่สบายเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกแต่ผมก็ไม่เคยเข็ดสักทีนะอาจารย์ผมฟังนักเที่ยวป่าอาวุโสเล่าถึงรสชาติการผจญภัยในยุคนั้นแล้วนึกเปรียบเทียบกับยุคของตัวเองความทรมานบันเทิงขนาดนั้นแม้ในยุคของผมถึงแม้ว่ายังต้องผจญกันอยู่แทบจะทุกครั้งเพราะป่าก็คือป่าหาความแน่นอนอะไรไม่ได้หน้าแล้งที่ว่าไม่มีฝนแต่ฝนก็ยังตกอย่างหนักได้หน้าร้อนที่กลางวันร้อนแทบตับจะแตกแต่กลางดึกก็หนาวจนนอนไม่หลับรถที่ฟิตมาอย่างดีพอเข้าป่าก็เกิดพังขึ้นมาซะจนหมดทางแก้เหล่านี้คือสิ่งที่เราพบประจำในขณะที่เข้าป่าดึกมากแล้วอากาศกลางขุนเขาก็เย็นยะเยือกดวงจันทร์ทอแสงนวลกระจ่างและเห็นหมอกเมฆปกคลุมยอดเขาเบื้องบนดูขุนเขาห่มผ้ากันความหนาวรอบตัวเราคือธรรมชาติสงัดสงบมีแต่เสียงแมลงนานาชนิดกรีดปีกราวกับว่าจะกล่อมป่าใหญ่ให้หลับไหลกลิ่นดอกไม้ใบหญ้าในป่าโชยมาสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความคุ้นเคยกลิ่นแบบนี้อากาศเยือกเย็นแบบนี้และป่าเขาเลือนลางในสายหมอกแบบนี้แหละครับที่พรานเฒ่าพรานอาวุโสเคยสัมผัสมาก่อนขาดไปแต่เพียงต้นไม้ใหญ่ที่สูงหนาทึบและเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายที่เคยหากินอยู่ทั่วป่าก็เท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับประสบการณ์การท่องป่าท่องไพรกับพรานอาวุโสนั่นก็คือคุณลุงสังขีดจันทนโพธิ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักเขียนที่เรามักจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอยู่ตลอดนะครับเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีป่าธรรมชาติสัตว์ป่าวิถีชีวิตผู้คนในป่าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะครับผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหากวันเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเราจะมีคำว่าป่าอยู่ไหมหรือลูกหลานของเราจะมีสภาพป่าเป็นอย่างไรรว
มถึงชีวิตสัตว์ป่าผู้คนในป่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและจะต้องสูญพันธุ์กันไปอีกมากแค่ไหนไม่มีใครตอบได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราทุกคนร่วมใจกันอนุรักษ์รักษาธรรมชาติไม่บุกรุกร่วมกันดูแลผืนป่าธรรมชาติและสัตว์ป่าสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอยู่คู่กับโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านานครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ